แล้วก่อนที่เราจะออกมาเดินเล่นหรือว่าเดินซื้อเลือกซื้อของนะคะเราต้องใส่แมสด้วยนะคะเพื่อป้องกันโควิดด้วยนะคะล้างใจล้างมือด้วยนะคะพวกเราก็ใส่แมสกันทุกคนเลยเพื่อความห่วงใยจากพวกเรานะคะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่โซนเสื้อผ้ากันแล้วนะคะนี่ดูไปดูก็เสื้อผ้าเยอะอ่ะเนาะไปเราไปดูร้านต่อไปกันดีกว่าต่อไปเราไปร้านอะไรกันดีคะเพื่อนรองเท้าไหมรองเท้าเยอะนี่นะคะเรารองเท้าก็มีเยอะมากนะคะในอุดรในแถวแบบมีแต่คู่สวยๆแล้วก็ราคาถูกนะคะมีเสื้อผ้าผู้ชายด้วยเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าชุดอะไรคะเคสชุดชั้นในมีเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อเด็กด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเนาะแล้วก็แบบเสื้อผ้าเรียกมีชุดลาตีด้วยนี่ค่ะก็จะเป็นชุดลาตีนะคะเป็นชุดที่แบบเป็นเดรสสวยสวยมากเลยค่ะมีกระเป๋าด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่ากระเป๋าไม่รู้อาจจะโชว์นี่ค่ะต่อไปก็เป็นกระโปรงนะคะสวยมากค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านแบบเสื้อผ้ายีนส์หน่อยใช่ราคาถูกราคาถูกนี่ก็จะเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงยีนนะคะใส่แล้วสวยค่ะเอาลงเลยใส่แล้วสวยมากเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปโซนแบบว่าเสื้อผ้าวินเทจเนาะคันนี้ก็จะแบบว่าแรปๆอะไรอย่างนี้แบบโยโยก็จะเป็นโซนแบบฮิปฮอปหน่อยนะคะโอนี่นะคะมัดยอมใครชอบสไตล์แบบเสื้อมัดยอมนะคะก็แนะนำร้านนี้เลยนะคะนี่นะคะชื่อร้านมากหนุนกันได้นะคะซื้อผ่านอินสตาแกรมก็ได้นะเสื้อผ้าก็คือแบบแนววินเทจเนาะจะเป็นโซนของผู้หญิงนะคะเอเซสซอรีนะคะเยอะแยะเลยมีแต่เป็นแหวนข้อมือนะคะน่ารักนะคะอันนี้จะเป็นสร้อยคอโซนผู้หญิงนะฮะเมคอัพเครื่องสำอางอันนี้ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะสวยมากแล้วก็มีโซนนั่งเล่นนะคะแถวนี้ก็จะแบบว่าร้านโซนนี้จะเป็นโซนเน้นร้านเสื้อผ้ามากกว่าใช่ค่ะตอนนี้คือเรามาตอนหัวค่ำร้านมันก็จะยังเปิดไม่ครบนะคะบางร้านก็จะยังไม่เปิดกำลังทยอยเปิดนะคะร้านก็เราจะทยอยเปิดนะครับอันนี้นะคะว่าของพวกเราก็ขอจบเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมาช็อปกันบ้างนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ